สวัสดีครับนักลงทุนบางท่านอาจจะมีการลงทุนในกลุ่มกองทุนประเภทไฮเปอร์โกลดเช่นกองทุน ARKK หรือกองทุนหุ้นจีนโดยที่มีจังหวะในการเข้าลงทุนที่สูงในช่วงต้นปี2021ถึงแม้ปัจจุบันราคาจะปรับตัวขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังมีการขาดทุนสูงถึง30-70%ถ้าจะรอราคาปรับขึ้นมาเนี่ยอาจจะใช้เวลานานในการคืนทุนดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวทางในการปรับพอร์ตกันครับ วิธีแรกคือการซื้อถัวเฉลี่ยต้นทุนข้อดีของวิธีนี้คือทําให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลงและมีโอกาสคืนทุนเร็วขึ้นแต่ข้อเสียก็คือต้องใช้เงินลงทุนใหม่และถ้าราคาปรับตัวลงอีกก็จะทําให้มูลค่าการขาดทุนเพิ่มขึ้นครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเดิมขาดทุนอยู่30%สมมุตินะครับให้ราคาเพิ่มขึ้นปีละสิจะเห็นได้ว่าถ้าถือต่อโดยไม่ทําอะไรเลยจะใช้เวลาถึง4ปีจึงกลับมากําไร แต่ถ้าซื้อถั่วเฉลี่ยด้วยจํานวนหุ้นเท่าเดิมจะทําให้ต้นทุนเหลือติดลบ18%และใช้เวลา2ปีในการคืนทุนแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าซื้อไปแล้วราคาลงต่อกรณีไม่ซื้อถั่วก่อนนะครับมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยจะขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก30บาทเป็น37บาทแต่ถ้ามีการซื้อถั่วจะทําให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น44บาทดังนั้นวิธีนี้จะเหมาะสมสําหรับ พอร์ตการลงทุนที่มีสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไม่มากและมีเงินลงทุนเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งสําหรับนักลงทุนทีม่มีการลงทุนในสินทรัพย์สูงอยู่แล้วเนี่ยและไม่มีเงินลงทุนใหม่จะแนะนําวิธีที่2นะครับก็คือการลงทุนผ่าน s u กเจอร์โปรดักที่ชื่อว่า Bonus Equity Link Note โดยจะขอเรียกชื่อตัวย่อว่า beln ครับโดย beln จะมีอายุ3เดือนมีการจ่ายผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง อ้างอิงกับราคาหุ้นณวันครบสัญญายกตัวอย่างเช่น BELN ท P อายุ3เดือนผลตอบแทน10โดยมีราคาสไตน์100บาทและเงื่อนไขาการจ่ายผลตอบแทนดังนี้ครับข้อแรกถ้าราคาหุ้นณนะวันครบอายุสัญญามีผลตอบแทนเมื่อเทียบก,กับราคาสไตน์มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์จะจ่ายผลตอบแทน10และได้รับเงินต้นคืนครับข้อ 2. ถ้าราคาหุ้นณนะวันครบอายุ มีผลตอบแทนเมื่อเทียบกับราคาสไตร์น้อยกว่า0นนักลงทุนจะได้รับหุ้นที่ราคาสไตร์โดยไมไ่รับผลตอบแทนครับจะเห็นได้ว่า beln สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงมากกว่าปกติในระยะเวลา1ปีถึง40%นะครับแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนในหุ้นได้ดังนั้น beln จะเหมาะกับการใช้แก้พอร์ตที่มีหุ้นที่ขาดทุนสูงโดยการสวิตหุ้นดังกล่าวมาลงทุนใน beln หุ้นตัวนั้นแทนครับ มาดูตัวอย่างกันนะครับเดิมเนี่ยขาดทุนหุ้น scgp ลบ30%กรีเบสเคสนะครับสมมุติให้แต่ละไต,ะตามาเนี่ยหุ้นเพิ่มขึ้น2.5%หรือ10%ใน1ปีจะทำให้การขาดทุนเนี่ยลดลงเหลือ23%แต่ถ้าสวิตมาลง beln จะได้ผลตอบแทน40%ช่วยให้ขาดทุนลดลงเหลือลบ2%นนะครับในขณะที่ถ้าเป็นกรณีที่หุ้นลงต่อ ก็จะติดลบเพิ่มขึ้นเท่ากับกรณีที่ถือ s g t p ไว้เหมือนเดิมยกเว้นในกรณีที่หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า50%จะทําให้การถือหุ้นเดิมเนี่ยกลับมามีกมาไร5%ซึ่งมองว่ากรณีนี้โอกาสเกิดขึ้นน้อยครับถ้าปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญจะเห็นได้ว่าการใช้ BELN Market Port สามารถทําได้ดีนะครับใช้เวลาในการคืนทุนเร็วขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยงจากการขาดทุนเนี่ยใกล้เคียงเดิมตัวอย่างที่กล่าวมาเป็นการแก้พอร์ตที่ติดลบในหุ้นลายตัวนะครับคราวนี้ถ้าเป็นกรณีที่ขาดทุนกองทุนเนี่ยสามารถใช้ BELN มาช่วยในการแก้พอร์ตได้ไหมสามารถพอทําได้นะครับโดยจะลดสัดส่วนในกองทุนที่ขาดทุนสูงเนี่ยมาเป็น BELN ในหุ้นลายตัวในตลาดหลักทรัพย์เดียวกันแทนคําถามคือจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงหรือไม่ ทั้งโอกาสที่จะได้รับหุ้นรายตัวและกรณีที่ต้องเสียภาษีนะครับกรณีที่มีกําไรจากการลงทุนในต่างประเทศคําถามแรกก่อนนะครับเราควรจะลงทุนใน BELN ในหุ้นที่มีการเติบโตของกําไรดีเช่นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสารัฐแทนกองทุนกลุ่มไฮเปอร์โก้นะครับหรือหุ้นกลุ่มนิวอีโคโนมีของจีนแทนกองทุนหุ้นจีนเพราะในภาวะปกติราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับการกับกาําไร ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มไฮเปอร์โกดที่คาดว่าจะมีการเติบโตสูงในระยะยาวแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับบางบริษัทในกองทุนเนี่ยอาจจะยังไม่มีกําไรเพราะอยู่ในช่วงของการวิจัยและพัฒนาแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้จากสภาพคล่องในตลาดที่เยอะผ่านการทํา QE ของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินของสหรัฐเองเนี่ย จะเป็นการลดสภาพคล่องในระบบมากกว่าในขณะที่การลงทุนในหุ้นกลุ่มบริษัทที่ยังไม่มีความแน่นอนของผลประกอบการจะมีความเสี่ยงมากกว่าในหุ้นที่มีกําไรดีและมีกระแสเง,งินสดสูงครับในส่วนของกองทุนหุ้นจีนนั้นถ้าเป็นกองแอคทีฟฟันผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยค่อนข้างมีคอนวิชชั่นสูงนะครับและจะไม่ค่อยปรับพอร์ตครับหากปัจจัยพื้นฐานหุ้นตัวนั้นยังดีอยู่มองเป็นการลงทุนระยะยาว3-5ถึงปีดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ ที่อาจจะมีหุ้นในกลุ่มที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจอยู่เช่นหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งภาวะในปัจจุบันไม่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงเท่าที่ควรนะครับในขณะที่แนวโน้มการปล่อยสินเชื่อเนี่ยค่อนข้างมีความระมัดระวังจากภาคอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในภาพรวมซึ่งจะทําให้กองทุนเนี่ยปรับตัวแย่กว่าตลาดในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่ถ้าหุ้นที่แ НА นะนําใน BELN สําหรับหุ้นจีนเนี่ยจะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตดี จาก New Economy เช่นหุ้นกลุ่ม E-commerce กลุ่มหุ้นกลุ่ม New Technology เป็นต้นดังนั้นจึงมองว่าหากได้รับหุ้นจากการลงทุนก็เหมือนเป็นการเพิ่มหุ้นคุณภาพทีเข้ามาในพอร์ตครับสำหรับคำถามเรื่องประเด็นภาษีกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศอาจจะทำให้นักลงทุนอยากลงทุนในประเทศมากกว่าก็มองว่าสามารถทำได้นะครับโดยใช้ BA b E L N หุ้นไทยแทนก็ได้ แต่หุ้นดังกล่าวเนี่ยต้องมีการเชื่อมโยงกับกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศนั้นๆเช่นมีสัดส่วนของยอดขายและก,กําไรเนี่ยนะครับสูงมีทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเนี่ยนะครับไปทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์สูงรวมถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยไม่ควรจะแตกต่างกันมากนักดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นจะขอยกตัวอย่างในการปรับพอร์ตนะครับ ปัจจุบันเนี่ยมีการลงทุนในกองทุนจีนดัชนี a อเชียนะครับ100%มีผลค่าทุนอยู่30%สําำหรับหุ้นไทยที่จะใช้ในการปรับพอร์ตกรณีนี้คือหุ้น s t t p หุ้น s t t p ทําธุรกิจบันจุพันนะครับมีไรายได้จากต่างประเทศมากกว่า50% 5สส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มประเทศเอเชียซึ่งเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจจีนสูงโดยมีไรายได้จากประเทศจีนเนี่ยประมาณ10% ถ้าดูอัตราการเติบโตของกำไรในปี2024สูงถึง20%ซึ่งสูงกว่ากองทุนหุ้นจีเนี่ยที่อาจจะมีประมาณ10-15%อัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ PE ratio ที่ใช้วัดความถูกแพงของหุ้นอยู่ที่23เท่าสูงกว่าหุ้นจีนที่11เท่าค่าความผันผวนอยู่ที่29%ต่อปีสูงกว่าหุ้นจีนที่17%ต่อปี ค่าความสัมพันธ์ของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับกองทุนหุ้นจีนอยู่ที่0.5ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ปานกลางค่อนข้างไปในในทางสูงนะครับโดยปกติค่านี้จะอยู่ระหว่างลบ1-1ถึงถ้าเข้าใกล้1มากๆจะถือว่ามีความสัมพันธ์สูงเช่นประมาณ0.7ขึ้นไปดังนั้นการเพิ่ม BELN s d p เข้ามาในพอร์ตอาจจะทำให้ PE และความผันผวน,นของพอร์ตสูงขึ้นหากได้รับหุ้นเข้ามาครับ มาดูกรณีเบสเคสนะครับที่ยังไม่มีการปรับพอร์ตสมมุติให้แต่ละไตม่าเนี่ยราคาเพิ่มขึ้น2.5%หรือ10%ใน1ปีจะทำให้มีการขาดทุนล้นลงเหลือ23%แต่ถ้าสวิตช์มาลง BELN s, s g t p ในสัดส่วน50%โดยจ่ายผลตอบแทน 10%, 10ใน3เดือนหรือ40%ต่อปีทั้งนี้นะครับมีความเป็นไปได้ว่าราคาหุ้น s g t p จะมีความผันผ,นผวนมากกว่ากองทุนเดิม ในกรณีนี้นะครับเราจะวัดจากค่าเบต้าของหุ้นมาช่วยในการคาดการผลตอบแทนของพอร์ตครับโดยค่าเบต้าเป็นค่าที่บอกว่าหุ้นนั้นมีความผันผวน,นมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโดยรวมเช่น sdtp มีค่าเบต้าเท่ากับ1.2เท่าแปลว่าถ้าดัชนี csi 300บวก1%หุ้น sdtp จะบวก1.2%หรือถ้า csi 3 0 0 หุ้น S C G P จะลบ12เป็นต้นครับในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าการใช้ B E L N มาช่วยในการปรับพอร์ต50เนี่ยจะทำให้ผลตอบแทนของเบสเคสเนี่ยทำให้ผลขาดทุนในภาพรวมเนี่ยนะครับลดลงเหลือลบ13และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งในการคืนทุนได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่หุ้นลงเนี่ยเช่นออกองทุนหุ้นจีนลง10และได้รับหุ้น SDDP ที่ขาดทุน12%เข้ามาเนี่ยจะทำให้ผลขาดทุนของพอร์ตลบ38%ซึ่งไม่แตกต่างจากการไม่ปรับพอร์ตอะไรเลยนะครับที่ลบ37%สำหรับคำแนะนำในการลงทุนการใช้วิธีซื้อถัวเฉลี่ยจะเหมาะกับหลักทรัพย์หรือกองทุนที่มีแนวโน้มกำไรชัดเจนนะครับซึ่งตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนค่อนข้างมากดังนั้นการใช้ BELN จะสามารถใช้ในการปรับพอร์ตได้ดีกว่าแนะนําใช้ในการลดสัดส่วนการลงทุนมากกว่าใช้เงินลงทุนใหม่นะครับเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากเกินไปและเหมาะสําหรับที่จะสวิตช์จากหุ้นที่มีการขาดทุนสูงมาเป็น BELN อ้างอิงหุ้นตัวเดียวกันสําหรับในกรณีที่จะใช้ปรับพอร์ตกองทุนนอกจากหุ้นอ้างอิงจะต้องมีความสัมพันธ์กับกองทุนสูงแล้วควรจะกระจายใน BELN หลายตัว เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวในกรณีได้รับหุ้นนะครับเช่นปัจจุบันลงทุนในกองหุ้นจีนนะครับต้องการลดสัดส่วนไป BELN 50%ควรจะมีการกระจาย BELN อย่างน้อย5ตัวตัวลราไม่เกิน10%เป็นต้นครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ